วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เหลาหลังดูสิ่งที่เราได้ดูก็อยากให้คุณรู้จักด้วยผมอามูโรมีเฮยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับและผมกาแฟแอสตาโบโอ้ยพวกพี่คะเทปแรกพี่ก็จะเล่นเสียงลิขสิทธิ์แล้วเหรอคะเอาชื่อดีๆสิคะพี่เฮ้ยผมชัดครับและผมคโนดิโอดาและผมเดลิเวอร์แล้วปลดเป็นผู้ร่วมบรรยายครับวันนี้พวกเราอยากจะมาเหลาอนิเมะเรื่องแมคิวแบ็คคอมพานีให้ฟังหลังเพิ่งดูจบเรื่องเป็นแนวไหนจะน้องเดจ๋าแนวอนิเมะต่างโลกที่ควรถอดสมองก่อนดูและที่สำคัญน้องมังกรกับน้องหัวฟ้าน่ารักโคตรเลยละครับแมคิวแบ็คคอมพานีหรือชื่อไทยคือไปใช้แรงงานทาสในต่างโลกซึ่งกล่าวถึงเรื่องราวของชายวัยทำงานอายุ24ปีซึ่งชีวิตเก่าของเขากำลังไปได้ด้วยดีแท้หลังจากที่ต้องทนทำงานหนักมาตลอดหลายปีในที่สุดเขาก็ได้มายืนบนจุดสูงสุดชนิดที่เรียกได้ว่าใช้ชีวิตได้แบบสบายๆและอาศัยอยู่ในคอนโดสุดหรูและไม่ต้องทำงานไปอีกจนตายก็ยังได้แต่ทว่าชีวิตอันแสนสุขสบายของเขานี้ก็ต้องเป็นอันจบลงเพราะเขาดันโชคร้ายถูกส่งตัวไปยังต่างโลกซะก่อนแล้วใครจะไปคิดล่ะว่าความพยายามที่ทำมาทั้งหมดนั้นต้องมาสูญเปล่าเอาในวันนี้วันที่ต้องมาทำงานเป็นทาสอยู่ในต่างโลกแค่เรื่องย่อก็มาทางฮาแล้วไงล่ะและในส่วนของตัวละครหลักก็จะมีนิโนมิยะคินจิชายผู้ที่ทำทุกอย่างเพื่อสนองนิดของตนเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเขาก็ไม่สนขอแค่สนองความต้องการของเขาได้เป็นพอด้วยเหตุนี้ทำให้เขาเป็นหนี้มหาศาลที่รอชำระอยู่และถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวแต่ในบางครั้งก็ยังมีส่วนดีแสดงออกมาให้เห็นอยู่บ้างล่ะนะและสาวน้อยสุดแสนจะไวฟุของผมเองน้องลิมมังกรสาวผู้มีพลังสุดแกร่งเธอยอมรับข้อเสนอของคินจิว่าจะยอมปกป้องเขาเพื่อแลกกับอาหารอร่อยๆแต่หากว่าวันใดวันหนึ่งที่ท้องเธอไม่อิ่มแล้วก็คินจิจะต้องการมาเป็นอาหารของเธอแต่ถึงจะบอกว่าเป็นการปกป้องแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ปกป้องจะเป็นคินจิมากกว่าไม่ใช่ว่านางอ่อนแอนะแต่หมายถึงปกป้องอ่ะคือไม่ให้นางอ่ะไปกินหัวคนอื่นเขามาถัดมาที่ลูกน้องดับเบิลวันกันบ้างนะครับวันนี้เบเพื่อนร่วมงานต่างโลกของคินจิที่ดูไปดูมาแล้วเหมือนจะเป็นลูกน้องของคินจิซะมากกว่าด้วยรูปร่างที่กำยำทำให้เขาดูเป็นคนที่น่าเกรงขามแต่ที่จริงแล้วเขาช่างเป็นคนที่อ่อนแอเหลือเกินจนบางครั้งก็ถูกเพื่อนร่วมงานรังแกซะงั้นแหละจักใจนะเดพี่ว่านะรูปร่างเหมือนไอ้เคนะแต่น่าจะไปทางไอ้เฮซะมากกว่าว่ะและสาวสวยสุดแกร่งอีกคนหนึ่งที่จะมาคอยสร้างสีสันให้กับเรื่องเมคิวแบ็คคอมพานีด้วยผมสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์และความมุ่งมั่นที่ไม่มีใครจะเทียบได้เชียร์เพื่อที่จะแสดงฝีมือการทำงานให้หัวหน้าสูงสุดได้เห็นเธอจึงถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานของพวกคินจินอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ได้รับศิรานักปราชญ์จนไปที่จงจันกับว่าเป็นผู้กล้าคนใหม่อีกด้วยแล้วก็มาถึงสาวผมม่วงสุดบึ้มใจเย็นพี่อยู่ในรายการอยู่นะพี่ใจเย็นเก็บอาการก่อนนามของเธอคือชูบาสเวลูซ่าผู้บริหารสูงสุดของบริษัทอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นเจ้านายที่คิดถึงแต่ผลกำไรของบริษัทและหาผลประโยชน์จากพนักงานโดยใช้รางวัลเป็นเหยื่อล่อและในส่วนสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมพี่ชัดผมหิวข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะงั้นก็ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะขอรับไปเลยเดรีบไปแดกเลยหมอสามท็อปเอห้องครูสนามโอ้ยโอ้ยเอาหมอเป็นไม้สไลด์เอบอกเป็นไม้สไลด์เอไม่เอกอะเบบี้จะสอบได้ไหมล่ะเธอจะหน้าร้อนละเว้ยแฟนต้าโชว์ใหม่มอสามทับซีห้องครูมังกรวัดฮัตวัดวัววัววัดเท้าเอาออกสอบตรงนี้นะนักเรียนลาออกดีไหมวะดื่มไฟต้าชมใหม่ซิสดชื่นมอสามทับดีห้องครูมังกรเครื่องวิดีโอ 19,800 ลดอีก 20% ถ้าจ่ายเต็มยอดลดอีก 5% ซื้อตอนนี้รับไปเลยคะแนนสะสม 13% เอาล่ะได้เท่าไหร่ลด 60% ว่าไอ้แซดจะปิดเทอมแล้วเว้ยแดกแฟนต้าชมใหม่รับรองสดชื่นม.3 ทับ F ห้องครูดีเจต่อไปจะถามต่อตอบสิอีหนู 3X ค่ะสักแค่จะถูกไหมจะถูกไหมถ้าตอบคือตอบผิดวะช่างแม่งละแฟนต้าสวิตตี้มาแล้วม.3 ทับ G ห้องครูชาวคุณมาเรียนกันเถิดขอรับมีผู้ใดตอบได้บ้างฮะไม่มีดอกหรือขอตอบค่ะ
บังอาจนักนะกูต้องทำยังไงวะเนี่ยดื่มให้หัวโล่งก็ไปเลยม3ทับ H ฟังคุณละครชั่วหายมาสโกมาทำบ้าอะไรตอนนี้ผมผิดเองคนพาฉันเหงามากเลยนะนางแมวขโมยมาแม่คะสอนบ้างฮะแฟนตาหน้าร้อนแดกเพื่อเลี้ยงชีวิตออกมาแล้วกินให้หมดก่อนสิเว้ยเดอร่อยมากอ่ะเราก็มาต่อกันดีกว่านะไอเดย์มึงเนี่ยนะอย่าก่อนอนิเมะเรื่องไมเคิลแบ็คคอมพานีเป็นอนิเมะต่างโลกสายฮาที่ผมคนนึงขอรับประกันในความฮาและกวนตีของเนื้อเรื่องนี้แน่นอนการนำเสนอเรื่องราวความฮาที่แตกต่างออกไปแบบไม่ซ้ำนี่แหละที่อนิเมะคอมเมดี้คนจะเป็นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาไปรับชมตัวอย่างในสไตล์ Shadow Shaman กันเลยอิคิมาสุพวกแกทั้งหมดน่ะไม่ใช่คนเป็นแค่มูโซโครกขอบคุณมากครับฉันรับรู้ถึงความบริสุทธิ์ที่ออกมาจากดวงวิญญาณของคุณแล้วนะคะการทำงานเนี่ยมันช่างพิเศษเหลือเกินองค์กรค้าทาสขนาดใหญ่แล้ววะไม่มีผู้หญิงที่ไหนน่ารักกว่าฉันแล้วล่ะไอตัวไร้ประโยชน์เพิ่มมาอีกแล้วหรอฟันเนี่ยเพื่อกลายเป็นนิสที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ด้วยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นสิเงิน5 ล้านที่แกยืมไปเนี่ยรีบจ่ายมาตอนนี้ซะดีๆไอ้สวะเหม็นเน่าเหม็นเน่าขนาดขยะขยงฉันจะฆ่าแกกิมจิเป็นอาหารของฉันถ้ากินหมอนั่นฉันยกโทษให้แน่ตอนนี้มนุษยชาติของเราอยู่ในอันตรายต่อการสูญพันธุ์ค่ะนี่น้องมิยาคุงอย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับพวกแกนะเว้ยไอพวกที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกล้ามาท้าทายต่อท่านนี่น้องมิยาคนนี้น่ะเหรอด้วยเหตุผลแค่นั้นก็สมควรตายแล้วเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมเอ่ย EP 2จะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมกันด้วยนะอย่าลืมกดซับสไครบ์กันด้วยล่ะไปเดเล่นเกมต่อป่ะรอช้าได้ยังไงอ่ะพี่ไปให้ไวเลยพี่พวกพี่จะปิดคลิปกันอย่างนี้จริงดิโอเคก็ได้ถ้าคุณชอบรายการของเราอย่าลืมกดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะกดไลค์